เชอรี่สามโคกโรคแจ้งแฟนคลับด่วนลั่นโทษไม่ใช่จำคุก2เดือนหลังถูกพิพากษาคดีชักชวนเล่นพนันออนไลน์พร้อมแก๊งอินฟลูเอนเซอร์จากกรณีก่อนหน้านี้ที่ถูกพูดถึงว่อนอินเทอร์เน็ตกับประเด็นที่พบว่าเราอินฟลูเอนเซอร์ประกาศโฆษณาชักชวนบุคคลทั่วไปให้เข้าร่วมเล่นการพนันออนไลน์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่มีผู้ติดตามจำนวนมากไอ้นอลักษณะประกาศจูงใจจัดโปรโมชั่นให้เครดิตต่างๆทางด้านตำรวจไซเบอร์จึงได้มีหมายเรียกให้สี่อินฟลูเอนเซอร์ชื่อมารับทราบข้อหาเหตุโพสต์ข้อความโปรโมทเชิญชวนเล่นพนันออนไลน์กลางบัญชีโซเชียลมีเดียของตนเองศาลพิพากษาสั่งจำคุกเราอินฟลูเอนเซอร์และเมื่อวันที่17เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาศาลได้มีคำพิพากษาเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มีชักชวนเล่นพนันออนไลน์โดยมีคำสั่งให้จำคุกนตจุดตภาวีชัยมงคลหรือไอรอจุดนตจุดลอดาภารัตอมรโชติหรือเชอรี่สามโคกพร้อมนายอกฤดาชนะขันผู้จัดการและนตจุดจิรนันทองเกลี้ยงมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478มาตรา4ทวิ12 2จำคุก4เดือนจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ถึง1ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก2เดือนแต่จำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนจึงเห็นควรเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทนมีกำหนดคนละ2เดือนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา23เชอรี่สามโคกชี้แจงโทษไม่ใช่จำคุก2เดือนล่าสุดทางด้านสาวเชอรี่สามโคกหรือเชอรี่ลอดาภาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงหลังมีคำพิพากษาจากศาลโดยได้เขียนข้อความว่าโทษกักขัง2เดือนไม่ใช่โทษจำคุก2เดือนและเธอก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ของตนเองอีกว่าอะไรที่ผิดจะรับตามความผิดไม่ได้แก้ตัวเพียงแค่แก้ข้อมูลที่เกิดการทำให้เข้าใจผิดและตกใจขอบคุณสำหรับกำลังใจที่แฟนคลับและเพื่อนๆส่งให้มาด้วยความห่วงใยการให้กำลังใจไม่ได้แปลว่าเป็นการสนับสนุนว่าเธอไม่ผิดแต่เป็นการสนับสนุนให้เธอได้รับในสิ่งที่ผิดและแก้ไขในสิ่งที่ผิดได้อย่างมีพลังจุดขอบคุณอีกครั้งค่ะซึ่งมีชาวเน็ตหลายคนก็เข้าคอมเมนต์สอบถามว่าโทษกักขังกับโทษจำคุกนั้นเหมือนกันหรือไม่โดยเธอก็ได้อธิบายว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา24ระบุไว้แบบนี้ค่ะมาตรา24ผู้ใดต้องโทษกักขังให้กักตัวไว้ในสถานที่กักขังซึ่งกำหนดไว้อันไม่ใช่เรือนจำถ้าศาลเห็นเป็นการสมควรจะสั่งในคำพิพากษาให้กักขังผู้กระทำความผิดไว้ในที่อาศัยของผู้นั้นเองหรือของผู้อื่นที่ยินยอมรับผู้นั้นไว้หรือสถานที่อื่นที่อาจกักขังได้เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทหรือสภาพของผู้ถูกกักขังก็ได้